สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือเรื่องราวความรักของเจนและจูเนียร์จะมีคู่รักสักกี่คู่ล่ะครับที่เจอกันคบกันตั้งแต่ช่วงมหาลัยจนมาแต่งงานกันได้และนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆจนได้แต่งงานกันครับเรื่องราวจะเป็นยังไงลองไปติดตามรับชมกันได้เลยครับรู้นะว่าอยู่ตรงนั้นน่ะจูเนียร์เนี่ยตามจีบเจนมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับคอยเอาขนมมาให้คอยมาหาตอนเช้าเพื่อที่จะได้เดินไปเรียนด้วยกันเดินไปเรียนด้วยกันนี่ยังไม่พอนะครับขากลับก็ยังเดินมาส่งเจนแบบนี้ด้วยเกือบทุกวันเลยแหละครับแต่เจนก็ยังไม่ตกลงเป็นแฟนเพราะเจนบอกว่าให้เรียนจบก่อนแล้วค่อยเป็นแฟนกันโอเคไหมโอเคสัญญาหลังจากที่เรียนจบเนี่ยทั้งคู่ก็ได้เป็นแฟนกันสมใจอยากครับและแม้ว่าทั้งสองคนจะเป็นแฟนกันแล้วแต่ความรักของพวกเขาก็ไม่ได้ราบรื่นเลยถึงนานแน่ถึงได้สักพักแล้วอ่ะเดือนหน้าเราได้งานแล้วนะเอาหรอที่ไหนอ่ะเราได้งานที่ระยองอ่ะโอ้ไกลเลยสิทีเนี้ยสมุทรปราการระยองแล้วทำไงอ่ะเราเป็นห่วงมากเลยอ่ะห่วงว่าเราจะเลิกกันเหรอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเปล่ารถเรามันใหญ่ค่ารถค่าน้ำมันมันแพงอ่ะเวอร์ เราล้อเล่นนะ เราคิดว่าสำหรับเราระยะทางไม่ใช่อุปสรรคแล้วนะก็ลองดู ความรักของทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มห่างไกลกันครับเพราะจูเนียร์ต้องไปทำงานที่จังหวัดระยองส่วนเจนก็ทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการครับอยากจะรู้เธอเป็นเช่นไรไม่พบไม่เจอกันนานแล้วเป็นเวลาเนิ่นนานจากวันนั้นที่เราต้องไกลอยู่ตรงนั้นเธอเป็นเช่นไรอยากรู้อยากดูและแม้ว่าจะห่างกันไปแต่ใจของเขาก็ไม่ได้ห่างกันเลยครับทั้งสองคนพยายามติดต่อกันตลอดทั้งทางโทรศัพท์และทางแชททำให้ระยะทางเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับคู่นี้เลยแหละครับทุกๆวันหยุดจูเนียร์จะขับรถจากจังหวัดระยองกลับมาที่จังหวัดสมุทรปราการครับเพียงแค่ให้ได้มากินข้าวกับเจนได้มาเจอกันมีกิจกรรมร่วมกันบ้างและก็ต้องขับรถจากจังหวัดสมุทรปราการกลับไปที่จังหวัดระยองอีกครั้งครับทำแบบนี้อยู่ประมาณ2ปีเลยทีเดียวคนที่อยู่ทางนี้ไม่ต้องห่วงฉันดูแลตัวเองอย่างดีเพื่อรอวันที่พบกันจนมีวันหนึ่งโชคก็เข้าข้างทั้งคู่ครับเพราะเจนได้เลื่อนตำแหน่งและก็ได้ไปทำงานที่จังหวัดระยองจังหวัดเดียวกับจูเนียร์ทำให้ทั้งสองคนเนี่ยได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นไม่ต้องห่างไกลกันอีกต่อไปแล้วครับอย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตของผมในช่วงเวลาที่เหมาะสมตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็ผ่านอะไรกันมามากพอสมควรทั้งสุขทุกข์เจอช่วงเวลาที่ยากลำบากด้วยกันทั้งคู่หรือแม้กระทั่งความไม่เข้าใจกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่ายังไงเราก็จะไม่มีวันปล่อยมือกันเวลาที่ผมมีความทุกข์มีความเครียดหรือพบเจอกับเรื่องที่ไม่ดีในชีวิตก็จะมีเจนที่คอยอยู่เคียงข้างผมตลอดเวลาผมรู้สึกว่าเขาทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นเขาทำให้ผมเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและมีเป้าหมายในชีวิตและตอนนี้ผมก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะใช้คำว่าครอบครัวด้วยกันและเราจะรักและใช้ชีวิตร่วมกันตลอดไปครับบางอย่างบนทางที่เราต้องเดินไปด้วยกันมีเธอก็ต้องมีฉันเจนรู้สึกว่าเจนโชคดีมากที่มีเขาเข้ามาในชีวิตช่วงแรกๆอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวกันบ้างแต่ก็ผ่านมันมาได้เพราะเราต่างช่วยกันปรับเข้าหากันเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมากตั้งแต่วันแรกที่เราคุยกันจนถึงวันนี้เขาก็ยังเหมือนเดิมใส่ใจและเข้าใจเราทุกอย่างคอยเป็นกำลังใจและอยู่เคียงข้างในวันที่ทุกข์ต่อไปนี้เราก็จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเราจะพยายามเป็นคู่ชีวิตและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดไป